ตอนนี้ที่วัดบ้านโพเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรบ้างครับก็ที่จะเห็นได้ชัดก็คือมีโยมเมื่อได้ทราบข่าวตามที่ได้มีสื่อได้ออกไปก็มีโยมที่ผู้มีความศรัทธาแล้วก็มีความนับถือในองค์หลวงพ่อซึ่งเห็นเสียงแล้วก็ไม่สบายใจก็อยากจะมาร่วมสร้างให้เสร็จอันนี้เท่าที่ฟังโยมจากเดินทางมาจากไกลๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีก็เลยเจริญพรบอกโยมขอบคุณมากซึ่งก็จะสร้างเต็มองค์ซึ่งโยมก็ถามว่าจะสร้างเท่านี้ใช่ไหมบอกโยมไม่ใช่หรอกก็บอกว่าจะสร้างเต็มองค์นั่นแหละซึ่งแต่ปัจจัยนั้นมันไม่พอก็แต่วางศิลาฤกษ์ไปแล้วได้ตอกเข็มไปแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการเขียนแบบเขียนแผนอย่างที่ดีบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นซึ่งเมื่อโยมได้ทราบข่าวตอนนี้ก็มีญาติโยมเดินทางมาทุกวันซึ่งก็เป็นจำนวนก็น่าจะเป็นร้อยร้อยคนต่อวันอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นก็พอจะมองเห็นว่าในวันข้างหน้าหลวงปู่ก็คงจะแล้วเสร็จในเวลาอันไม่นานญาติโยมเองก็จะได้สบายใจมาเองก็จะได้สบายใจซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสมากๆก็ทำให้เกิดความทุกข์อยู่พอสมควรแต่เท่าที่ได้เห็นตอนนี้โยมก็ทำให้มีกำลังใจที่จะสร้างหลวงปู่ให้แล้วเสร็จนั้นได้ไวขึ้นเนื่องจากว่าญาติโยมมีความศรัทธานั้นเยอะพอสมควรซึ่งก็มาให้กำลังใจบอกว่าหลวงพ่อจะร่วมทำบุญซึ่งมีโยมบางท่านก็ได้จองกฐินสามัคคีไว้ด้วยก็มีแล้วก็จะได้เอาซองไปช่วยแจกเพื่อที่จะให้อุทยานหลวงปู่นั้นได้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วอันนี้ฝากเจริญพรขอบคุณไปยังสื่อต่างๆบางทีที่ได้นำเสนอข่าวโยมเจริญพรขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงซึ่งโยมได้ช่วยมาได้เป็นอย่างมากซึ่งก็ได้อาศัยโยมที่นำเสนอในเป็นที่คือโยมเป็นบวกซึ่งญาติโยมไม่ได้ทราบข่าวว่าวัดไม่มีกำลังทรัพย์โยมก็ได้เดินทางมาร่วมทำบุญตามกำลังซึ่ง 2-3 วันนี้ก็มีโยมเดินทางมาไม่ขาดอันนี้โยมฝากเจริญพรขอบคุณเอาไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงโตโยต้าโชว์ถึงถิ่น